ในคิวต่อไปเรื่องของโซลาร์เซลล์นะฮะตากล้องต้องหันหมุนมาทางนี้นะครับเพราะว่าแสงพระอาทิตย์จะมาด้านนี้ท่านใดที่สนใจโซลาร์เซลล์นะครับพบกับพี่ดำครับช่างดำจากบุรีรัมย์ครับผมโซลาร์เซลล์ต้องไม่กลัวแดดวันนี้ไม่ได้เอาชุดใหญ่มานำเสนอที่นี่นะแต่ชุดใหญ่ที่สูบน้ำจะมีอยู่ที่สะพานนะครับไปดูได้มีปั๊มสองแรงกับสมมติแรงหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมเป็นชุดเขาเรียกไฮโวลต์เต็มรูปแบบสำหรับมอเตอร์นะครับผมอันนี้ชุดที่จะนำเสนอนี่เป็นชุดพกพาพวกเรานี่เขาเรียกอะไรนะพี่น้องเราทุกคนทางเนี้ยเดินทางบ่อยอย่างพี่เปี๊ยกเนี่ยสายวาร์ปไปทั่วทิพย์ทั่วแดนผมก็เหมือนกันสายจรยุทธ์ใช่ไหมครับก็ควรจะมีพลังงานติดรถหรืออะไรก็ได้นะครับมีแผงแผงนึงมีกล่องอันนึงแล้วก็มีหลอดไฟมีที่ชาร์จมือถือเอาแค่นี้ก่อนก็น่าจะโอเควันนี้ผมจะเสนอชุดพกพาชุดพกพานี้มีแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดไฟฟ้านะครับก็คือแผงตัวนี้1แผ่นขนาด100วัตต์นะครับตัวนี้100วัตต์นะครับวิธีการอ่านเนมเพลตโซลาร์เซลล์นะครับมันจะมีเนมเพลตอยู่ตรงนี้นะฮะดูขนาดดูวัตต์ดูแอมป์เขาจะมีให้อ่านนะครับผมวิธีการคำนวณมันจะคำนวณจากโหลดขึ้นมาก่อนถ้าโหลดอันนั้นเป็นแผงแล้วเนาะโอเคแผงวางเลยเพราะว่าเราไม่ต้องคิดมากอันนั้นรู้แค่100วัตต์ก็พอไม่ต้องคิดมากแล้วก็ตัวที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราจะคิดว่าเราจะใช้ทั้งคืนสมมติว่าหลอด9วัตต์ตัวเนี้ยจะใช้ทั้งคืนหลอดนี้มัน9วัตต์ใช้ทั้งคืน3หลอดต่อวัน9วัตต์ก็27ใช่มั้ยครับ27ต่อชั่วโมง12ชั่วโมงเท่าไหร่ครับตา12คูณ27ก็ประมาณ300กว่านะครับพอดีไม่ค่อยเก่งเลขต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วก็คำนวณสมมติว่ามัน300กว่าเราก็เอามาคำนวณเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่จะอยู่ในนี้แบตเตอรี่เขาเรียกเป็นแอมป์แต่ทำยังไงเราจะรู้ว่ามันกี่วัตต์ก็แบตเตอรี่1แอมป์ก็เท่ากับ12วัตต์นะครับแบตเตอรี่ยกไหมยกข้างนอกก็ได้แบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้เป็นแบตแห้งนะครับผมคือเราไม่ต้องบำรุงรักษาเลยใส่ในกล่องเสร็จก็อายุการใช้งานประมาณ2ปีราคาตัวนี้ 1,700 บาทนะครับก็เอามาใส่คำนวณโหลดแล้วมาคำนวณแบตเตอรี่แล้วก็คำนวณแผงเสร็จก็จัดชุดได้ประมาณนี้ที่ผมคำนวณก็คือหลอดไฟ3หลอดพัดลมตัวหนึ่งแล้วก็ชุดชาร์จมือถือ4จุดนะครับไว้ชาร์จเวลาเราไปตามป่าตามนาตามเขาทุกที่นะครับที่เราอยากไปก็คือยกขึ้นรถทั้งแผงทั้งชุดนี้ก็หลอดไฟก็เอาใส่ในกล่องนี้ได้เป็นชุดพกพาง่ายๆนะครับอันนี้วิธีใช้ก็เอาวิธีประกอบด้วยไหมเอาเหรอปาติโทวิธีประกอบก็คือชุดนี้มันจะมีแผงโซลาร์เซลล์มีคอนโทรลชาร์จนะครับผมแล้วก็จะมีชุดสวิตช์ไฟปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ชุดเขาเรียกที่จุดบุหรี่นะครับที่จุดบุหรี่รถยนต์ครับแต่เอามาใช้สำหรับเสียบตัวชาร์จมือถือนะครับที่ใช้กับรถยนต์ไปไหนนะตัวชาร์จนี่ตัวชาร์จมือถือมีขายตามร้านขายมือถือทั่วไปนะครับก็เอาไปเสียบกับตัวนี้เลยนะครับตัวเขาเรียกคอนเน็กของที่จุดบุหรี่นะครับผม ครับแผงมันก็จะวิ่งเข้ามาที่คอนโทรลชาร์จก่อนนะครับมันจะมีคอนโทรลชาร์จคอนโทรลชาร์จคุณสมบัติของมันก็คือควบคุมการชาร์จไฟลงแบตเตอรี่นะครับเนี่ยคอนโทรลชาร์จตัวนี้นะครับครับผมชาร์จลงแบตเตอรี่เพื่อที่จะควบคุมการชาร์จลงไม่ให้มันไฟมันแรงเกินไปเพื่อที่จะถนอมแบตเตอรี่และก็ควบคุมการดึงไฟไปใช้ไม่ให้มากเกินไปเพื่อที่จะไม่ให้แบตเตอรี่น็อกนะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้คอนโทรลชาร์จควรมีนะครับผมพออันนี้จะเป็นไฟเข้ามาจากแผงเนาะนี่บวกลบเข้ามาก็จะเข้ามาที่คอนโทรลชาร์จคอนโทรลชาร์จก็จะเข้าแบตนะครับอันนี้สายมาแบตครับผมการต่อคอนโทรลชาร์จ
ทุกครั้งให้ต่อแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมให้ต่อแบตเตอรี่ก่อนแล้วค่อยต่อแผงหรือต่อโหลดนะครับผมเส้นนี้ก็จะเป็นโหลดเอาไปใช้งานนะครับผมใช่ครับพอเข้าใจเนาะเข้าใจมันจะมีอยู่เข้าเก็บออกนะครับเข้าเก็บออกง่ายๆก็คือเก็บก็คือแบตเตอรี่เก็บไว้ก่อนนะครับงั้นก็เข้ามาจากแผงแล้วเก็บแล้วก็ออกใช้งานใช่ครับมีแค่นี้ชุดนี้ไม่ยากนะครับตัวนี้ตัว10แอมป์ประมาณ500บาทครับไม่เกินอันนี้ก็คือชุดชาร์จอันนี้ก็กล่องก็ซื้อทั่วไปเป็นกล่องทหารมือ2ไม่เกิน10แอมป์ครับผม10แอมป์10แอมป์เป็น12และ24โวลต์อัตโนมัติตามแบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่ขนานแบตเตอรี่อนุกรมก็จะเป็น2ลูกก็จะเป็น24ใช้ได้ครับตัวนี้ต่อแบตเตอรี่2ลูกก็ต่ออนุกรมได้ครับอันขนานก็ได้อนุกรมก็ได้ครับมันจะชาร์จได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์ตัวนี้แล้วก็เอามาใช้พอเอามาใช้งานก็นี่อันนี้ก็จะเป็นชุดชาร์จมือถือมันก็จะมีไฟบอกแบตเตอรี่เวลาเราไม่ต้องพลิกดูนะฮะเราไม่ต้องพลิกดูมันก็จะเห็นว่าไฟเราพอใช้ไหมก็คำนวณไฟดู12แรงดัน 2.3 แรงดันชุดที่จะทำก็เป็นชุด12โวลต์ชุด12โวลต์มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือไม่สามารถสลับขั้วได้นะครับคือถ้าสลับขั้วบางทีมันอาจจะไม่บวกก็ควรจะเป็นบวกลบก็ควรจะเป็นลบเพราะมันเป็นไฟกระแสตรงนะครับมันเป็นไดเรกเวลาเราทำไม่ครับก็ยังเป็นกระแสตรงอยู่แต่ไม่สลับสายครับแต่เพียงแต่ว่าเราใช้ปลั๊กยังไงไม่ให้สลับสายกันสังเกตดูนะครับสังเกตดูตัวล่างจะเล็กตัวใหญ่จะตัวบนจะใหญ่นะครับครับเราก็มากำหนดว่าตัวไหนเป็นบวกเป็นลบเรากำหนดเองก็ได้ใช่กำหนดรูเล็กรูใหญ่ซึ่งมันไม่สามารถพลิกกลับอย่างนี้ได้นะฮะใช่ยัดไม่ลงครับผมมันก็ไม่สลับขั้วแน่นอนวันนี้เซฟตี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ12โวลต์หรือกี่โวลต์มันเกี่ยวที่ตัวปลั๊กใช่ใช่ครับใช่มันเกี่ยวที่ตัวปลั๊กว่าเราจะทำยังไงให้มันเข้าบวกหรือลบถ้าเราเสียบอย่างนี้มันก็ไม่เข้าเนาะมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราเสียบอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าทันทีอันนี้คือถูกขั้วแน่นอนนะครับผมนี่คือก็เป็นปลั๊กทั่วไปนะแต่เราสังเกตให้ได้แล้วกันว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับเป็นของฮาโก้ซึ่งตัวนี้30บาทครับแล้วก็เอามาต่อสายเองครับผมสายเองก็ใช้หลอดไฟเองคืนนี้ผมจะทิ้งไว้ที่นี่แล้วเรามาดูแสงสว่างคืนนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ตรงจุดที่เขาเผาข้าวหลามเดี๋ยวผมจะเปิดแสงสว่างไว้ทั้งคืนว่ามันจะได้ทั้งคืนไหมพิสูจน์กันดูเนาะอันนี้ก็ใช่ครับก็แต่เก็บไม่ได้ไม่เต็มที่หรอกดูดิแสงเดี๋ยวก็นั้นครับแล้วเราจะเปิดแล้วก็เปิดนะครับตัวนี้100วัตต์ครับผมตัวนี้2,700ครับผม2,700บาทมันแล้วแต่ชนิดด้วยนะเราต้องเลือกว่าโมโนโพลีมอร์ฟัสแล้วแต่เราจะเลือกนะครับโมโนก็คือโมโนคริสตัลไลน์ก็คือผลึกเดียวนะครับคริสตัลผลึกเดียวก็คือตัวแผงมันผลึกเดียวตัวนี้เป็นโพลีก็คือผลึกรวมนะครับโมโนผลึกคริสตัลนะครับมันมีหลายชนิดนะครับผมราคาโมโนสูงกว่าครับผมผลึกเดียวผลึกที่บริสุทธิ์มันจะสูงกว่าเลือกซื้อตามการใช้งานของเรานะครับต้องคำนวณการใช้งานของเราก่อนว่าเราจะใช้แบบไหนอย่างประเทศไทยนี้ก็คือแดดเยอะใช้โมโนได้ใช้โพลีได้อะมอร์ฟัสนี่สำหรับเป็นฟิล์มทินฟิล์มบางนี่ใช้สำหรับแสงพื้นที่ที่มีแสงน้อยอย่างเช่นโซนขั้วโลกเหนือโซนทางเขาเรียกอะไรนะตามเส้นลาติจูดที่มันแสงน้อยๆนะครับผมเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นอย่างเมืองจีนอะไรเงี้ยนะฮะใช้อะมอร์ฟัสครับผมแต่เมืองไทยก็ใช้เหมือนกันแต่น้อยครับเพราะเมืองไทยส่วนมากจะใช้เป็นโพลีซึ่งราคาถูกแล้วก็พื้นที่รับแสงใช้น้อยนะครับผมลองเสียบลงไปอีก อันนี้ผมทำแค่ชุด2 อย่างมา
ชุดนี้สามารถใช้พัดลม DC 12โวลต์ได้นะครับแต่ไม่ได้เอาพัดลมมาชุดนี้ไม่ได้ผ่านอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดใช้12โวลต์ตรงนะครับซึ่งเราไม่ต้องเผื่อไฟให้อินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวมันเองก็ต้องกินไฟใช่ครับมันก็เปลืองเราต้องผลิตเยอะขึ้นเพื่อที่จะให้มันผลิตให้มันใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นสูตรของผมคือถ้าเป็นแสงสว่างพัดลมทีวีชาร์จมือถือเนี่ยผมใช้12โวลต์ตรงๆเลยนะครับไม่ต้องเกียมก็ได้เลือกแล้วแต่ความใช้งานของเราว่าเราจะใช้เยอะขนาดไหนโดยนับมาจากโหลดนะครับโหลดก็คือตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟกี่หลอดเราจะเปิดกี่ชั่วโมงเราก็ต้องคำนวณออกมาให้ครบใช่ครับใช่ครับคำนวณกับตัวการใช้งานทีวีมี12โวลต์ครับทีวีดาวเทียมมี12โวลต์ครับส่วนตัวผมใช้แบตใหม่ทั้งหมดครับผมแบตบูสต์แบตอะไรผมไม่ได้ใช้เพราะว่าครับก็เลือกให้เหมาะสมว่าเราจะใช้กี่แอมป์นะครับแล้วก็แบตน้ำแบตแห้งก็แบตแห้งก็ไม่ต้องบำรุงรักษาแบตน้ำก็ได้แต่เราต้องเติมน้ำกลั่นนะครับเข้านี่ฮะก็แบตแห้งครับครับผมแต่แบตแห้งมันจะแพงกว่าก็แพงกว่านิดหน่อยครับแต่เราไม่ต้องบำรุงรักษาก็หมดอายุก็อายุการใช้งานเท่ากันแบตน้ำแบตแห้งเท่าที่ผมใช้ก็คือทั่วไปก็ประมาณ2ปีก็หมดทั้งคู่ใช่ครับใช่หมดอายุครับผมก็เท่ากับแบตหมดแบตรถยนต์นะฮะอายุประมาณ2ปีก็ต้องเปลี่ยนระบบนี้ว่าอุปกรณ์ต้องใช้12โวลต์ใช่ครับระบบนี้แนะนํา12โวลต์ใช่พัดลมทีวีหลอดไฟแล้วก็ชุดชาร์จมือถืออย่างเงี้ยก็เป็น12โวลต์ครับอันนี้ชุดง่ายไม่ต้องไปหาอินเวอร์เตอร์ใช่ครับไม่ต้องซื้ออินเวอร์เตอร์มาใช้ซึ่งแบต2ปีครับประมาณนี้ถ้าเป็นดิฟไซเคิลก็อยู่ที่4ถึง5ปีครับแต่เราจะเลือกแต่ดิฟไซเคิลมันก็หายากหน่อยไฟในระบบมา12โวลต์ปุ๊บพอที่ชาร์จมือถือมันจะปีตัวแปลงให้ใช่เป็นเหลือ10เหลือประมาณ5โวลต์เราก็ชาร์จลงคือมันมีสําเร็จมาในปลั๊กอะไรใช่มั้ยก็มีไอ้ตัวที่ไม่สําเร็จก็มีเป็นปลั๊กที่เราใช้กับรถยนต์นะครับผมเนี่ยที่ใช้กับรถยนต์เราก็มาใช้ได้เสียบใช้ได้ครับเนี่ยง่ายๆครับตัวนี้เนี่ยก็ชาร์จเข้าครับก็แค่นี้นี่คือชุดที่มันประยุกต์มาจนง่ายที่สุดแล้วนะครับง่ายตรงที่เราไม่ต้องแปลงไฟแล้วใช้พัดลมใช้หลอดไฟใช้ชาร์จมือถือใช้ทีวีได้นะครับผมนะฮะคือชุดที่เราไม่ต้องใช้แล้วก็สามารถใช้ตู้เย็นใช้หม้อข้าวไฟฟ้าได้ M สูงตู้เย็นหม้อข้าวไฟฟ้าใช้แบตได้หลายลูกได้ครับได้แบตได้หลายลูกแล้วก็ต่อขนาดไว้ใช่ขนาดอนุกรมกันไปเรื่อยๆได้ครับผมครับแต่ตัวนี้เราอยากให้พวกเราก็คือเป็นคนง่ายๆเนาะใช้ชีวิตกันง่ายๆอยู่แล้วก็เราก็ใช้ง่ายๆแค่นี้ก็อยู่ได้นะครับผมใช้จริงๆก็สูบน้ำทำไร่ทำสวนสูบน้ำผมแนะนำชุดอีกชุดหนึ่งสร้างขึ้นมาต่างหากตัวนั้นแล้วแต่เราจะเลือกอย่างที่ผมทำอยู่ที่สะพานที่สูบน้ำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นชุดไฮโวลต์เลยไฟเข้าประมาณนะฮะโอ้ไม่ใช่ฮะตัวนั้นแผงใหญ่เลยใช้10แผ่นเลยครับผม10แผ่น2แรงแผ่น255วัตต์ตัวนั้นครับผม12แผ่นตัวนี้ไม่ถึงครับไม่ถึงชุดพกพาเหรอคำนวณนะครับแผ่น200 2,700 อันนี้500แบตเตอรี่ 1,700 นะครับผมครับประมาณ 5-6,000 ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ครับผมอันนี้คือใช้ได้ตามทุ่งตามนาใช้ได้สบายมากครับผมคนเรือนเล็กๆกระท่อมอะไรอย่างงี้นะอยู่ปลายนาแล้วก็สามารถพกพาได้พอเราจะเลิกใช้เราก็ถอดนะครับเนี่ยถอดออกถอดตัวชาร์จออกแบตนี่กี่แอมป์แบตตัวนี้46แอมป์ครับโอ้นี่ฝังไว้ก็ฝังมันได้ถึงตลอดใช่ไหมได้ครับได้เดี๋ยวคืนนี้ลองพิสูจน์กันดูพอแสงสว่างเนี่ยใช่ครับอันนั้นดึงนี่อันนี้เราก็ถอดออกหลอดไฟแล้วก็ม้วนๆเข้าไปในรังเลยเนี่ยตัวนี้เราก็ถอดออกทั้งหมดมันก็จะพกพาลองม้วนหลอดไฟเข้าไปรังม้วนสายเราก็ม้วนเข้ารังก็พกไปไหนก็ได้อยากไปเที่ยวเขาใหญ่สัก5วันก็มีไฟใช้
ยกแต่แผงไปตากแดดก็ใช้ได้นะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆใช้หลอดไฟทำไมเราใช้สายใหญ่ครับอ๋อหลอดไฟตัวนี้มันเป็น VCT เพื่อที่จะสามารถเอาไปความทนทานในการใช้งานเพราะเราจะต้องถอดเข้าถอดออกตลอดนะครับใช้แผงส่วนมากจะเป็นของจีนแต่เราใช้หลอดไฟอ่อนธรรมดาแทนก็ได้มั้ยอ่อนยังไงครับสายไฟได้ครับได้แต่ผมชอบ VCT ในส่วนตัวก็คือมันทนก็ไม่ได้ครับตัวนี้จะต้องเป็นหลอด12โวลต์นะครับไม่ใช่หลอดอันนี้ได้22 24ได้ครับรับได้มวลละเม็ดประมาณ7บาทมวลละประมาณ700นะฮะราคาช่างไม่ใช่ราคาทั่วไปเนาะราคาช่างมันซื้อได้ถูกนะฮะตัวนี้ครับนี่ครับเป็นหลอด12โวลต์ตัวนี้7วัตต์เอ้า9วัตต์ครับตัวนี้9วัตต์ครับผม9วัตต์9วัตต์ที่ราคาไม่แรงครับ9วัตต์ทำไมมาใช้กับไฟไฟ12โวลต์ได้ครับตัวนี้สร้างมาเป็น12โวลต์ไดเวอร์มันเป็น12 24ครับผม12 24ตัวนี้สว่างมากเดี๋ยวคืนนี้คอยดูกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะติดไว้ตรงที่กระเป๋าข้าวหลามนะ LED ครับ LED ตัวนี้180บาทครับมันหม้อมีครับมันหม้อมีอมอนจะแพงหน่อยนะครับร้านเสียก็มีครับเสียรังสิตครับครับ2,700ครับ100วัตต์ครับที่คำนวณเมื่อกี้เท่าไหร่นะ5,500ไม่ใช่ชุดละมันแยก2ชุดแยก2ชุดครับครับครับนะเลือกได้เลยจะเอาดำทางว่าครับใช้2แผงกับแบตเตอรี่ลูกยอมก็ทำให้แบตเต็มเร็วขึ้นฮะใช่ครับครับผมคือเราต้องสร้างให้มันเหมาะสมนะครับมันจะได้ไม่เปลืองถ้าเราซื้อแบตเยอะแผงน้อยมันก็เหมือนเดิมแบตแผงน้อยแบตเยอะมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าแหล่งผลิตแหล่งจ่ายมันต่างกัน1แผงกับแบต12โวลต์เนี่ยมันจะพอดีกันใช่ครับก็คือคำนวณ100วัตต์เนี่ยคำนวณการชาร์จ5ชั่วโมงต่อวันก็เท่ากับ500วัตต์500วัตต์ลงแบตเราก็ไปคำนวณแบตว่า500วัตต์อยู่ที่ประมาณกี่แอมป์ก็เอา12หาร500ประมาณนี้อันนี้ก็ใช้46แอมป์แล้วพี่ดำถ้าสมมติว่าพี่ดำทำเป็นชุดเนี้ยพี่น้องเขาอยากจะเอาไปใช้ด่วนเนี้ยมีไหมสั่งแบบไม่มีชุดนี้ฮะมีชุดนี้มีสองตัวนี้มีสองตัวนี้แล้วถ้าอยากได้สองตัวนี้ได้เลยไหมในงานนี้ในงานนี้คิดยังไม่ได้คิดรายละเอียดเลยว่ามีอะไรบ้างสมมติได้เดี๋ยวให้ได้ได้ไม่เชื่อโศกต้องจ่ายสดก็เชื่อไม่จะลงชื่อไว้ขอลงชื่อไว้ก่อนนึกว่าเชื่อขออภัย 6,000 เพราะลังมันก็ต้อง800กว่าแล้วอ่า400กว่าใช่ไหมอ๋อดูโฮมใช่ไหมอ๋ออันนี้มันเป็นกล่องกระสุนเก่าเมื่อเช้าแสงศูนย์พี่แสงศูนย์ถือมาหน้าเวทีอาจารย์ยักษ์นั่งอยู่ วางระเบิดว่ะ083นะครับผม721 1333ครับผมช่างดำครับผมอปอกช่วยใช่ครับ083เขียนเบอร์โทรพี่ดำไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวให้อปอกเขียนเบอร์โทรพี่ดำไว้ที่คอมเมนต์ Facebook ด้วยคือ Facebook จะมีผมจะเปิดอบรมประจำนะครับใช่ครับ Facebook จะเป็นไม่มีฮะไม่ไลน์ผมล็อกไว้เอาเบอร์โทรโดยตรงเลยครับขอเบอร์โทรตรงๆอีกทีนะครับพี่ดำ083 721 1333ครับผมช่างดำผมจะมีเพจไว้สื่อสารอยู่ก็คือเพจช่างดำโซลาร์เซลล์อินดี้นะครับเป็น Facebook นะครับผมไปกดไลค์กดติดตามได้เพราะผมจะใช้เพจตัวนี้เป็นช่องทางสื่อสารในการฝึกอบรมนะครับผมเพราะผมจัดฝึกอบรมอยู่ที่สวนทุกเดือนครับผมสวนที่บุรีรัมย์ครับ
สวนที่ผมทำตามศาสตร์พระราชานี่แหละที่ทำอยู่เอาอยู่ภาคกลางก็ไปให้ได้ครับพี่ดำไปทอดนู่นแหละก็เฉียงคานก็ไปมาแล้วปั๊มน้ำกี่แรงครับประมาณใช่ต้องขึ้นอยู่กี่แรงด้วย1แรงใช้4แผ่นครับ4แผ่นเป็น300กว่าวัตต์นะครับแล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์ซอฟต์สตาร์ท2แรงชุดหนึ่ง 60,000 60,000 อุปกรณ์ 60,000 ปั๊มด้วยก็ในส่วนตัวผมว่ามันคุ้มนะเพราะว่าที่ผมเจอมาก็คือผมขอการไฟฟ้าเข้าไปที่สวน 300,000 บาทใช่ครับใช่ก็เลยก็ผมไปทำเองหมดไม่ถึง 200,000 ก็ยังใช้ดีจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ใช้ร่วมกันก็ได้ครับร่วมกันประหยัดก็ได้ครับผมมันอยู่ที่เราคิดด้วยถ้าเราใช้ไฟฟ้าเขาเราต้องดูเวลาดูต้นทางว่ามันมาจากไหนด้วยใช้ถ่านหินใช้ดีเซลใช้ฟอสซิลไหมครับใช่อย่างนั้นก็ได้คิดให้มันเป็นส่วนรวมนะครับก็ต้องคิดแบบนี้ได้ใช่ครับคือเราพึ่งตนได้ก็โอเคอย่างนี้ครับ12 24ได้ครับมอร์ฟัสอ่ะมันออก40โวลต์เลย40โวลต์ครับแต่ไม่ได้เลยเหรอได้แต่ใช้ชาร์จเจอร์อีกแบบนึงครับผมชาร์จเจอร์อีกแบบนึงมันเป็นตัวที่รับโวลต์สูงครับผมมัน40โวลต์อ่ะใช่ครับแผงโดยปกติแล้วประมาณ25ปีครับผมครับผมลงชื่อได้ไหมเราตัวส่วนตัวผมจะใช้ยี่ห้อของซันเทคนะครับนะฮะใช่ของจีนแต่เป็นของระดับโลกที่เขาใช้เป็น1ใน5ของโลกที่ใช่ของซันเทคจะเป็น1ใน5ของโลกที่ใช้ดีรุ่นที่จมน้ำอ่ะซันเทคทั้งหมดเลยจมน้ำเป็นเดือนยังไม่เสียหายไอ้คอนโทรลชาร์จมันมีไหมโวลต์เท่าๆกับแผงให้ผม40โวลต์ผมอ๋อจริงๆคอนโทรลชาร์จมันมีคอนโทรล36 48มีแต่ว่าเวลาเราจะเอามาชาร์จเนี่ยเราจะชาร์จลงแบตเท่าไหร่แค่นั้นเองเราใช่ก็คือถ้า40ก็ต้องใช้2แผ่นแบตก็ต้องใช้24อย่างงี้ครับก็ใช้คอนโทรลของ24โวลต์แต่เอาต้องเอาแบตอีกใช่ครับเป็น2ครับผมอย่างนั้นถึงจะดีครับผมใช่ถ้า40โวลต์ก็มันก็บางทีผมก็ต้องมาผ่าแผ่น300วัตต์ใช้กับแบต130แอมป์ลูกหนึ่งเพื่อใช้12โวลต์นะฮะก็ผ่าเอาไม่มีนะไม่มีครับคือโดยปกติก็คือโซลาร์เซลล์นี้ต้องการแค่แสงนะครับไม่ได้ต้องการความร้อนหมายถึงตะไคร่มันจะเกาะตรงไหนขออย่างเดียวคือหน้าเนี่ยไม่มีความสกปรกหน้านี้ครับข้างหลังไม่เป็นไรครับใช่ล้างเหมือนล้างกระจกรถยนต์อะไรเรานั่นแหละล้างก็เช็ดถูธรรมดาอยู่ที่สวนก็แค่ใช้น้ำฉีดครับแผงโดยทั่วไปก็คือ25ปีนะครับคุณภาพแต่ตัวคุณภาพนะฮะครับ3ปีก็คุ้มแล้วครับ3ปีอัน2ไปก่อนของจีนแต่การใช้โซลาร์เซลล์ผมแนะนำอย่างนึงให้สร้างเผื่อขึ้นหน่อยนึงนะครับผมอย่าไปสร้างพอดีเป๊ะให้สร้างเผื่อขึ้นมาเพิ่มอีกสักถ้าเป็นไปได้สัก 50% ครับสมมุติว่าเราจะใช้100เนี่ยให้สร้างไปเลยสัก150อะไรเงี้ยเผื่อไว้ใช่ครับเผื่อประสิทธิภาพของแต่ละวันมีฝนครึ้มมีอะไรบ้างมียี่ห้อไหมครับที่แนะนำหรือว่าต้องจีนที่ผมใช้อยู่เป็นของซันเทคนะครับและผมจะไม่ใช้ชุดเล็กๆแบบนี้อันนี้เป็นชุดสาธิตเฉยๆผมจะทำแต่ชุดใหญ่ๆแต่ชุดนี้ผมก็เลยมองว่าต่อไปนี้อนาคตพวกเราจะอยู่ป่าอยู่เขากันเยอะก็เลยอยากจะทำชุดเล็กๆขึ้นมาให้เป็นรูปแบบว่าเราจะเอาสามารถพกพาเอาขึ้นรถไปนอนที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าใช่อาจจะเอาแผงไปไว้บนหลังคารถเราตรงนั้นแหละแล้วเราก็มาชาร์จลงแล้วเราก็
ถอดแบตถอดพัดลมอะไรใส่รถก็ไปเที่ยวไหนก็ได้อะไรอย่างนี้นะคาราวานทุกวันนี้ไปกับการเที่ยวเยอะอะไรอย่างนี้นะผมไม่เจอที่สวนป่านาบุญครับปั๊มน้ำคือแทงใหญ่ไปเลยฮะปั๊มแล้วปั๊มที่ที่ไหนฮะที่หนึ่งอะไรชุดที่ผมทำนั่นแหละตอนนั้นปั๊มฝั่งตรงข้ามใช่ใช่ผมยังปีนี้ไม่ดูเลยปั๊มปั๊มแรงตัวนั้นเป็นซัมเมอร์สองแรงครับใช้9แผ่นเหลือเลยนะเหลือครับทีเดียวเลยครับตัวนั้นประมาณ 130,000 ครับซัมเมอร์สองแรงครับดูงานได้เลยครับสวยตอนช่างใหญ่นี่เองก็มีประมาณนี้เนาะแพงอ่อนมันทับได้นะก็ดีครับแต่มันแพงก็แพงเห็น100วัตต์เขาขายอยู่ 9,000 บาทเนี่ยขนาดนี้เขาขายเขาขายอยู่ 9,000 ก็แล้วแต่เราจะใช้ก็เป็นแผงเหมือนกันสำหรับการเคลื่อนย้ายสำหรับน้ำหนักเบาอะไรเงี้ยไปไหนก็ได้ผมไม่เล่นของแปลกๆต่อไปในอนาคตผมมองในตอนนี้ก็คือมันถึงจุดที่นิ่งแล้วครับใช่เริ่มนิ่งแล้วเพราะว่าไอ้พวกที่ดำแข่งกันตอนนี้ก็คือไปไม่รอดแล้วก็คือมันก็ต้องเด้งกลับตอนนี้ผมว่ามีโอกาสเด้งกลับขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะ 10% ประมาณนี้เด้งกลับขึ้นมาอนาคตในปี2ปีแต่ถ้านอกจากรัฐบาลจะไม่มีภาษีนำเข้าเพราะตอนนี้มันมีภาษีนำเข้าอยู่แนะนำอย่างนี้นะครับผมพี่น้องท่านใดที่มีความสามารถหรือคิดว่าตัวเองพอจะมีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าแนะนำไปเรียนที่สวนดีกว่าแล้วจะได้ความยั่งยืนกลับมาซึ่งลงทุนน้อยมากผมจัดคอร์ส4วันเนี่ย 3,500 อาหารผมเลี้ยงทุกอย่างเลยขอเพียงแค่ว่ามีของใช้ส่วนตัวไปแต่มีครับมีไปซื้อประกอบอยากได้ชุดไหนก็ไปประกอบไปอะไรได้นะฮะอย่างนี้จะดีกว่านะครับแล้วผมมีระบบที่จะให้ดูระบบสูบน้ำระบบสีข้าวที่สวนผมสีข้าวด้วยแดดนะครับผมครับผมอินเวอร์เตอร์ตัวนั้น8แอมป์ก็ประมาณ8 2 16ประมาณเกือบ 2,000 วัตต์ครับครับแต่เป็นซอฟต์สตาร์ทนะครับครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์เพียวไซด์เป็นซอฟต์สตาร์ทสำหรับมอเตอร์อย่างเดียวครับผมแต่ใช้แดดตรงตัวนั้นแดดตรงครับตัวนั้นขับโหลดไม่เกิน2แรงครับผมครับผมตัวปั๊มสีเหลืองนั้นเป็นปั๊ม2แรงครับผมตัวนั้นได้8แอมป์ได้2แรงได้ครับผมถ้าอะไรเยอะกว่านั้นก็คือ3แรง5แรง10แรงมีหมดครับผมทำได้ฮะจิตอาสาที่ไหนไม่ได้ต้องการจิตอาสาให้ไปเรียนรู้ที่สวนเสียสตังไปครับผมแต่ใครไม่มีสตังรับทุนก็ได้ผมเปิดรับทุนรอบละ2คนแต่ทุนนี้จะมีข้อแม้ว่าต้องไปก่อนแล้วกลับทีหลังไปใช้แรงงานให้ผมได้ใช้งานก่อนครับผมหลอด180บาทครับหลอดเป็น LED รุ่นใหม่สว่างมากตัวนี้ครับไม่ใช่แบบแล้วก็ทนด้วยเป็นประกอบมือเพื่อนผมประกอบเองตัวนี้อยู่ที่ชลบุรี9วัตต์ครับผมประกอบเองครับผม LED ขัดยากด้วยทนครับอันนี้เพื่อนผมประกอบเองอยู่ชลบุรีผมสั่งเข้ามาผมทำอยู่แล้ว วันที่7ถึง10กุมภาคอสต่อไปมกราเต็มแล้วที่บุรีรัมย์ใช่ครับใช่ครับใช่อยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับผมอยากให้ทุกคนไปเรียนรู้มาช่วยตัวเองนะครับใช่อำเภอเมือง4วัน 3,500 ครับผมมีแต่เต็นท์ไปแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอาหารผมมีทีมจัดให้จะเอามังสวิรัติก็ได้แต่ปกติผมจะไม่กินสัตว์ใหญ่อยู่แล้วก็อย่างเก่งก็เป็นปลา
ไข่แค่นั้นครับผมผักก็จะเป็นผักปลูกกันเองแถวนั้นแล้วก็ข้าวผมปลูกเองครับเป็นอาหารอินทรีย์ทั้งหมดครับผมข้าวผมปลูกไว้เพื่อจัดคอร์สโดยเฉพาะไม่ได้ขายไปไหนเลยไม่พออยู่80โลครับจากศูนย์80โลไปเที่ยวก็ได้พาไปเที่ยวพาไปหาโรงเรียนเลยผมตอนที่ผมเปิดศูนย์ก็เชิญเขาไปเล่นด้วยครับก็มีความสุขดีโอเคนะครับมีอะไรสงสัยอีกไหมฮะก็คืออยากให้เรียนรู้นะครับเรื่องโซลาร์เซลล์นี้ผมจะบอกตรงๆก็คือสอนตรงนี้นี่ยังไงก็ไม่รู้เรื่องได้เห็นแค่ว่ามันทำงานได้จริงแค่นั้นก็คือคืนนี้ผมจะวางไว้เรียงไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยเขาจะเผาข้าวหลามตรงนี้เสร็จก็ดูก่อนช่างดำครับขอเสริมขออนุญาตถามมันเคยมีเคสที่ไฟไหม้มันเกิดจากสาเหตุอะไรจริงๆแล้วไฟไหม้แล้วไฟไหม้แผงนั้นที่มันคือออกข่าวอ่ะสักพักนึงพักใหญ่ๆแล้วอ่ะเราน่าจะเป็นภาคการต่อใช่ไหมมันออกข่าวด้วยนะอ๋อมันเป็นภาพตัดต่อเหรอแล้วโอกาสอันนี้ภาพที่อยู่บนหลังคาใช่ไหมเป็นอย่างนี้เลยเป็นหลังคาบ้านนั่นแหละตอนนั้นเป็นภาพที่เขาเอามาลิดเครดิตพวกนี้ครับแล้วโอกาสจะเกิดเพลิงไหม้อุบัติเหตุมีเป็นได้ไหมยากมากนะครับเอาถอดแบตช็อตกันเลยยังไม่เป็นไรเลยเนี่ยผมจะถอดให้ดูใช่ครับนายถอดดูดิถอดวัดแอมเลยเอาคลิปแอมมาเปล่าจับผมพี่ผมคลิปแอมมาไหมอันนั้นวัดแอมไม่ได้ในรถครับอันนี้คือช็อตเลยนะครับเอาแบบแรงๆเลย8 78แอมป์เนี่ยฮะช็อตไปเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะไม่ครับไฟมันก็วนอยู่แค่นี้ครับครับมันไม่ช็อตง่ายๆนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมากได้ครับแต่ว่าแบตจะพังก่อนใช่ครับครับแบตมันจะบวมเร็วมากเพราะว่ามันเหมือนน้ำที่ตกลงมาจากที่สูงๆแล้วก็ใส่โอ่งเลยเงี้ยฮะมันกระแทกบึ้งเลยใช่ก็คือเขาไม่ต้องการให้เราใช้กันไงครับใช่เราจะได้เป็นทาสเขาต่อไปเรื่อยๆใช่เขาห้ามชาวบ้านช่วยตัวเองประเทศนี้มันเป็นอย่างนั้นครับผมแนะนำให้ไปเรียนนะครับจริงๆนะครับก็คือเขาไม่เรียนกันหรอกก็ผมจะจัดทุกเดือนแต่มีนาน่าจะเปลี่ยนที่นะครับอาจจะลงไปสงขลา25ปีครับเลือกตัวคุณภาพหน่อยกันแล้วกันมกราเต็มแล้วครับผมกุมภา7ถึง11แต่กุมภาคิดว่าน่าจะคุยกับน้องๆทีมงานแล้วว่าน่าจะเป็น2รอบน่าจะเป็นต้นเดือนอันนึงแล้วก็ปลายเดือนอีกครั้งนึงแล้วมีนาก็อาจจะลงที่สงขลาครับผมไม่มียี่ห้อครับอันนี้เพื่อนทำเองครับผมซื้อเสิร์ชดูในเน็ตหลอดแจ้งจังปังว่างี้คนเล่ามันเห็ดเนาะมันก็ว่าแจ้งจังปังมันราคา180บาทดีครับหลอดนี้ดีผมแนะนำเพราะว่าเท่าที่ผมใช้มาก็คือหลอดนี้โอเคแล้ว9วัตต์ 0.7 9วัตต์ก็ประมาณ 0.7 0.8 ครับทําจากมีโครงการทํารถยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์รถยนต์เหรอตอนนี้ก็มีอยู่นะที่สวนน่ะครับ48โวลต์ครับแผง2แผ่นแบต45แอมป์40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้เจ๊งอยู่คอนโทรลไม่ก็ตัวนั้นมอเตอร์บัลเลตที่มันติดกับตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรข้างล่างมันนะฮะคาซีนะที่มันจะติดกับตัวล้อเลยนะฮะเป็นมอเตอร์ติดเป็นฮับมอเตอร์ใช่เขาเรียกฮับมอเตอร์ครับติดกับดุมเนาะตัวนั้นครับจันทบุรีอักโกฮะอมอนมีแต่อมอนจะขายแพงนิดหน่อยแพงเทสซื้อที่นี่เหรออันนี้450น่าจะได้นะเดี๋ยวครับฮะครับตัว10แอมป์แต่ส่วนมากผมไม่ค่อยขายชุดนี้ผมบอกตรงผมเพิ่งเอามางานนี้งานแรก
พียงเพื่อแค่ว่าเอามาให้ได้เรียนรู้เฉยๆชุดที่ผมทำเป็นหลักคือชุดตรงนู้นชุดสูบน้ำที่ผมทำเป็นหลักโอ้ต้องดูแต่ถ้า10แอมมันเลือกได้ยากมากครับไม่เกิน10แอมไม่นะอะไรนะไม่มีแต่ของจีนแต่ของไทยก็จะมีลิโอนิกครับผมลิโอนิกกับฟอร์ดที่ทำชุมสายโทรศัพท์อะไรแต่อาจจะแพงหน่อยแต่ก็โอเคดีครับสาธุครับเรียบร้อยเนาะมีอะไรสงสัยอีกไหมครับเดี๋ยวใครจะสงสัยอะไรเดี๋ยวผมจะแขวนไว้แถวนี้ทั้งคืนครับผม ให้ไปเรียน okay. ดีกว่าอยากให้ไปศึกษาดีกว่าอันนี้เป็นเหมือนกับน้ำจิ้มครับผมหย่อนไว้หย่อนไว้เพราะยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องก็จะทำเลยเนี่ยคงทำยากโอ้โหสอนประกอบเฉพาะชุดนี้นะขนาดให้เซียนประกอบกันเนี่ย4ชั่วโมงคนเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสอนมือใหม่นี่ก็ผมว่าวันหนึ่งก็ยังไม่เสร็จนะผมถึงแบบคิดแบบคนง่ายไงขอซื้อได้ไหมขอซื้อก็ได้ไปใช้แค่2ปีแล้วจบต้องมาซื้อใหม่อีกไม่เอาก็คือซื้อได้แต่ว่าไปใช้เสร็จก็อันไหนเสียอันไหนก็รู้จักเปลี่ยนได้โอเคอย่างเงี้ยชอบแบบนั้นมากกว่าก็ให้รู้ว่าการเดินตามศาสตร์ราชาคือการพึ่งตนเองใช่ใช่อันนี้คือประเด็นพึ่งตนเองใช่นั้นองค์ความรู้วิธีการเหล่านี้คือเราต้องแสวงหาความรู้ใช่แล้วก็จะสนใจก็ไปเรียนกับช่างดำเข้าคอร์สเลยเข้าคอร์สยาวๆเนี่ยถึงจะเป็นได้ก็คือไปตัวอยู่ด้วยกันยาวๆผมจะมีหนังสือให้ด้วยก็คือไปเรียนเสร็จมันก็จะมีคู่มือการประกอบเลยก็คือภาพไล่จากจุดไปจุดไปเลยคือมือใหม่ก็ทำได้ให้เริ่มจากทีละภาพไปเรื่อยๆได้แน่นอนครับผมอันนี้เห็นว่าเราพึ่งพาพลังงานแสงที่เนี่ยทำได้ครับอย่างส่วนพี่ดำนี่ก็ใช้เรื่องโซลาร์เซลล์เป็นหลักแม้กระทั่งโรงสีเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์คือปัจจัย4เราจะพึ่งตัวเองรวมกระทั่งพลังงานนะครับพลังงานเพื่อที่จะผลิตปัจจัย4ก็ต้องพยายามพึ่งตัวเองให้ได้โอเคครับผมขอบคุณพี่ดำครับขอบพระคุณครับสาธุครับเพื่อนในเฟซด้วยบอกเบอร์โทรอีกทีเพื่อนใน Facebook นะในตอนนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับ0837211333นะครับ Facebook ช่างดำโซลาร์เซลล์อินดี้นะครับผมเป็น Facebook เป็นเพจนะครับผมเพจที่จะรับข่าวสารในการอบรมหรือความรู้ครับติดตามได้เรื่องราวครับผม